สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับสำหรับวันนี้ทาง Star Talk Production ของเราจะมาพูดถึงในเรื่องของแผ่นรองเมาส์นะปัจจุบันนี้เวลาเราไปร้านอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เนี่ยเราก็จะพบว่ามีแผ่นรองเมาส์ให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วว่าเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นรองนะครับและวิธีการเลือกใช้ว่าเราจะเลือกใช้แผ่นรองยังไงให้เหมาะกับตัวเรานะครับโดยวันนี้นะครับเราจะนำเอาแผ่นรองทั้ง2ประเภทนะครับโดยปัจจุบันนี้การแยกแผ่นรองเนี่ยจะมีแยกประเภทอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับนั่นก็คือแผ่นรองประเภทสปีดและแผ่นรองบันโทนนะทั้ง2ประเภทมีอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับโดยแผ่นรองสปีดก็ตามชื่อที่บอกนะครับว่าพื้นผิวของมันเนี่ยจะค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับจะค่อนข้างมีหน้าสัมผัสที่ลื่นหน้าสัมผัสของเมาส์กับแผ่นรองเนี่ยจะสามารถเคลื่อนไหวไปตามแผนได้อย่างราบรื่นนะฮะในขณะที่แผ่นรองคอนโทรลจะค่อนข้างหนึบกว่านะครับสักนิดหน่อยเหนื่อยนิดหน่อยแล้วแต่บางประเภทแผ่นนะครับโดยทั้ง2แผ่นนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางโซวี่เช่นเคยนะฮะแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับวงการอีสปอร์ตแล้วก็ทำโปรดักต์ออกมาที่ตอบโจทย์ผู้เล่นที่ต้องการความเป็นมืออาชีพต้องการความเป็นโปรนิดนึงนะฮะก็จะได้แบบว่ามีทางเลือกให้ผู้เล่นได้เลือกครบถ้วนนะครับก็มีทั้งแผ่นรองสปีดและแผ่นรองคอนโทรลนะจากทางโซวี่โดยจะมี2ซีรีส์นะก็คือซีรีส์ SR นะครับ SR คือตัวนี้นะครับ SR จะเป็นซีรีส์ที่เป็นแผ่นรองสปีดนะฮะและ TFX ก็คือตัวนี้นะครับหน้าตากล่องก็จะมานี้ส่วนใครที่จะไปหาซื้อนะครับหน้าตากล่องประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องความยาวแผ่นผมก็มองว่ามันก็โอเคแล้วนะทีนี้มาดูเรื่องของวัสดุก่อนเลยนะทั้ง2แผ่นนี้นะครับวัสดุเป็นยังไงนะวัสดุพื้นผิวด้านหน้าก็เป็นผ้าถักเนาะก็ดูโอเคแต่ด้านหลังนะครับเขาบอกว่าเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ทำชุดว่ายน้ำชุดดำน้ำกันเลยนะเว้ยนี่ก็เขาบอกว่ามันที่เขาคุยโวมานะเขาบอกมันโอเคมากๆสำหรับพื้นผิวของเขาแล้วก็ความหนาของมันไม่แต่ผมชอบความหนานะคือมันทนต่อแรงกดนะฮะมันทนต่อแรงกดกำลังดีเลยล่ะนะครับแล้วก็คือในเรื่องของวัสดุเนี่ยก็ทำได้ดีนะแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าเวลาแผ่นรองพวกนี้ใช้ไปนานๆมันจะมีแบบพวกก้อนเหงื่อก้อนอะไรพวกนี้ซึ่งเวลาเราไปทำความสะอาดเราก็สามารถเอาไปล้างเอาไปขัดออกได้เลยนะครับอันนี้ก็ทางโซบี้เขาบอกมาอย่างนี้นะครับเอาล่ะเรากลับมาที่เนื้อหาของที่เราจะพูดถึงแผ่นรองนะครับโดยแผ่นรองทั้ง2ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองสปีดและแผ่นรองคอนโทรลมีการเลือกใช้ยังไงนะครับเริ่มที่แผ่นสปีดก่อนเลยนะครับมาซ้อนกันแล้วกันนะเนื้อที่ผมน้อยนะครับแผ่นรองสปีดหลายคนคงจะเคยเห็นพวกนักกีฬาอีสปอร์ตเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาจะใช้เมาส์ที่ค่อนข้างช้าเพื่อความแม่นยำนะครับแล้วเวลาเขาขยับเมาส์จะเห็นว่าเขาจะขยับอย่างเงี้ยฮะลูดก็ยกวางลูดเนี่ยอย่างเงี้ยฮะก็คือพูดง่ายๆคือลักษณะเหมือนเมาส์ช้านะฮะเวลาเราลูดเข้าไปเนี่ยเวลาที่เราต้องการใช้ความเร็วในการลูดเพื่อหมุนจากอีกด้านนึงไปอีกด้านนึงนะครับแผ่นรองประเภทสปีดอาจจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่าแผ่นรองพวกนี้มันลื่นมันสมูทมากๆหน้าสัมผัสระหว่างเมาส์กับแผ่นรองนะครับมันสมูทมากๆในขณะที่แผ่นรองคอนโทรลแผ่นรองคอนโทรลนะฮะเวลาเราทำแบบนั้นเนี่ยแบบที่เราทำแบบแผ่นสปีดเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันอาจจะดูขัดๆสักหน่อยนึงเห็นไหมฮะว่าเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยค่อนข้างจะสักษาหน่อยเอากล้องเข้ามานิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้โฟกัสให้ดูตรงพื้นผิวของตัวแผ่นรองนะครับตรงนั้นก็ได้แล้วก็ทิ้งเข้ามาก็ได้นะครับก็สังเกตดูนะว่ามันจะค่อนข้างสากนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาเราลูดอย่างเงี้ยฮะมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะอันนี้คือแผ่นรองอันนี้คือคอนโทรลนะฮะอันนี้ตัวนี้คือคอนโทรลนะฮะในขณะที่ตัวแผ่นรองสปีดนะครับแผ่นรองสปีดจะให้หน้าสัมผัสที่ค่อนข้างลื่นนะฮะแล้วเวลาเราสมูทเข้าไปเนี่ยมันจะลื่นไหลได้ทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะมาหาเกม FPS สักเกมนึงแล้วก็อธิบายให้ดูในเกมอีกหน่อยนึงนะครับจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับผมสำหรับเริ่มที่แผ่นรองคอนโทรลนะแผ่นรองคอนโทรลเหมาะกับอะไรเหมาะกับคนที่ใช้เมาส์ค่อนข้างไวนิดนึงหรือคนที่ขยับเมาส์ไม่หลุดออกจากระยะของแผ่นรองก็คืออยู่ในแผ่นรองนะครับแล้วมันจะให้ความสัมผัสให้หน้าสัมผัสที่ค่อนข้างจะหนืดๆหน่อยเหมือนว่าจะสู้มือหน่อยนะครับเวลาเราขยับเพื่อหาจุดที่เราจะยิงเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับแล้วมันจะแบบแม่นยำกว่าสำหรับแผ่นรองประเภทคอนโทรลตามชื่อของมันเลยนะครับมันก็จะค่อนข้างจะสมูทกว่านะฮะอยากให้โฟกัสแบบ
ดีเข้าไปได้ไหมเนี่ยอย่างว่าเวลาเราขยับเนี่ยในเกมเราต้องการความแม่นยำนะเนี่ยฮะเราสามารถสมูทไปยังจุดที่แบบว่าเราต้องการยิงได้อย่างแม่นยำนะนี่คือแผ่นรองประเภทคอนโทรลนะครับในขณะที่แผ่นสปีดมันเหมาะกับผู้เล่นที่เล่นเมาส์ช้าโคตรๆนะฮะช้าโคตรๆเดี๋ยวเอาปรับดีแน่นะว่าอู้นี่เร็วไปหน่อยอู้เร็วโคตรๆเลยโอเคปรับในเกมนะครับอันนี้ผมเล่นเมาส์ช้าแล้วแหละนะฮะเมาส์ช้านะฮะเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยแบบโหเห็นไหมครับว่ามันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่เวลาเราจะพยายามเลื่อนหาจุดที่เราจะยิงเนี่ยมันค่อนข้างลื่นนะฮะพื้นเนื้อผิวมันค่อนข้างลื่นสัมผัสหน้าสัมผัสมันค่อนข้างลื่นมันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเล่นเมาส์ช้ามาก่อนแล้วแบบถนัดเมาส์ช้าจริงๆเวลาที่แบบว่าเราเล่นแล้วแบบว่าเราต้องการแบบขยับเมาส์อย่างเงี้ยมันสมูทมากนะฮะเวลาแบบว่าเนี่ยเราต้องการที่แบบโอ้ผมไม่ถนัดนะฮะโอ้ my god เนี่ยผมจริงๆผมชอบแผ่นคอนโทรลนะฮะนี่แต่ว่าอย่างว่าผมเล่นเมาส์ช้าไม่ถนัดด้วยแหละนะครับนี่ฮะคือผมให้ความรู้สึกว่าเวลาที่เราเล่นแผ่นสปีดเราขยับอย่างเงี้ยฮะขยับแบบหมุนสุดนะฮะยกสุดหมุนสุดยกสุดหมุนสุดยกสุดอย่างเงี้ยมันโอเคกว่านะครับชึบชึบชึบนะเห็นไหมชึบอะไรปึ๊บหมุนมาคือลักษณะของแผ่นรองสปีดมันเหมาะคนที่ว่าใช้เนื้อที่แผ่นรองนะฮะใช้แผ่นรองสุดนะแบบเนี้ยคือต้องการความเคลื่อนไหวให้อย่างราบรื่นนะฮะในแผ่นรองแผ่นรองคอนโทรลนะครับสำหรับคนที่ต้องการความแม่นยำในการเล็งหาจุดนะฮะเนี่ยฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแผ่นสปีดมันไม่ได้แม่นยำอะไรนะเพียงแต่ว่าลักษณะการใช้งานมันต่างกันนะครับคนเล่นแผ่นสปีดส่วนใหญ่ก็จะเล่นเมาส์ช้านะครับเขาจะมีความที่คุ้นเคยกับตัวเมาส์ได้ดีแล้วเวลาเราเล่นแผ่นสปีดเนี่ยเพื่อให้เวลาลูดยกเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายขึ้นหรือเคลื่อนไหวเต็มๆในแผ่นหน้าแผ่นรองเนี่ยได้อย่างแบบราบรื่นนะครับโอเคครับก็การเลือกใช้แผ่นรองก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่าสำหรับแผ่นรองเราจะเลือกใช้ยังไงนะครับก็ทางโซวี่ก็ทำผลิตภัณฑ์ออกมาตอบโจทย์นะครับก็มีให้เราเลือกใช้ทั้งแผ่นสปีดและแผ่นคอนโทรลนะแผ่นสปีดจะเป็น SR series และแผ่นคอนโทรลก็จะเป็น TFX series นะครับผมก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นพอสมควรนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะจ๊ะจุบุแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย